็ถึงวัดแล้วนะครับพี่ครับวัดชื่ออะไรนะครับวัดที่นี่เหรอที่นี่ครับวัดปกเจริญวัดปกเจริญตรงนี้นะครับกำลังไปวัดปกเจริญนะครับลูกปลาด้วยปลาเหรอไม่ได้คุยกับผมคนละเรื่องกำลังจะไปไหว้พระนะครับวัดสวยต่อรองเท้านะครับพี่ครับขอช่วยหน่อยได้ไหมครับผมไหว้พระไม่เป็นนะครับผมไม่รู้วิธีการคือผมรู้ว่านโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะแค่นั้นโอ้โหท่องนโมเป็นซะด้วยแม่ทุบดอกไม้ดอกไม้ทำบุญนะครับไหว้พระที่วัดปกเจริญนะครับเดินสองครับเอาดอกไม้เนี่ยผมเลือกกล้วยไม้เพราะว่าเป็นดอกไม้ที่แม่แดนนี่ชอบที่สุดก็เลยชอบเหมือนกันกล้วยไม้เราก็เอาทุบภาษาอังกฤษ paper gold for Buddha up to youเราแต่ละนี้โอเคเอาทุบจุดตรงนี้ใช่ไหมอ่าฮะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะแล้วก็อธิษฐานจิตที่ไหนก็ได้ที่ไหนก็ได้ครับเสร็จแล้วหรอครับเสร็จแล้วขอบคุณครับที่สอนมาไว้พระนะครับเพราะว่าผมเป็นพุทธนะครับแต่ว่าเพิ่งเปลี่ยนศาสนาเป็นพุทธเมื่อก่อนตอนที่อยู่เป็นลูกครึ่งสเปนนะครับสเปนอยู่สเปนใช่ครับพ่อเป็นคนสเปนแม่มาจากบ้านโป่งราชบุรีนะครับแล้วก็เมื่อก่อนที่สเปนเป็นคนคริสเตียนเป็นศาสนาคริสเตียนนะครับแต่ใหญ่มาอยู่เมืองไทยแล้วก็เปลี่ยนศาสนาเป็นพุทธนะครับแต่ผมไม่รู้วิธีการไหว้พระนะครับผมรู้จักนิดเดียวเองแค่นโมตัสสะภะคะวะโตแต่ไม่รู้วิธีการสวดมนต์ไหว้พระนะครับก็ขอบคุณมากนะครับที่สอนนะครับขอบคุณครับเดี๋ยวก็ไปซื้ออาหารให้ปลาได้ครับได้ไหว้พระแล้วจิตใจก็จะสงบใช่ไหมล่ะแดนนี่อะไรไม่มีอันนี้ดูเหมือนซีเรียลที่ผมกินตอนเช้าผมเช้าผมใส่นมแล้วก็ใส่ซีเรียลแบบนี้เลยแต่นี่เป็นของปลาเรารู้ ผมไม่กล้ากินนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องเสีย โอ้โหเยอะมากอุ้ยตัวใหญ่มากเลยปลาเหมือนเด็กๆกินซีเรียลสักคำไหมล่ะเดนนี่ใส่น้ำหน่อยอร่อยแน่ซีเรียลสลัดดำเนินสะดวกนะครับให้มันกินนะครับ1 2 3 yeah โอ้ดูดิโอ้ใหญ่มากเลยเดี๋ยวนะเสียงตะกี้นี้เขาเอาไว้เรียกสุนัขไม่ใช่หรอเรียบร้อยแล้วนะครับ
ลาได้กินซีเรียลของแดนนี่แล้วนะครับ Let's go ความรู้สึกของแดนนี่วันนี้นะครับแดนนี่รู้สึกดีใจมากๆที่ได้เจอคนจังหวัดราชบุรีจังหวัดบ้านเกิดของแม่แดนนี่เองนะครับเพราะว่าคนราชบุรีเฟรนด์ลี่มากนะครับแล้วก็เป็นคนที่ยิ้มเก่งยิ้มง่ายนะครับวันนี้ได้รู้จักหลายคนที่ขายของที่ตลาดดำเนินสะดวกมาหลายปีแล้วมันคุณยายหนึ่งคนที่ขายของมา65ปีแล้วนะครับใหญ่มากมันนานมากนะครับแล้วก็ได้รู้ว่าถ้ามาเที่ยวที่ตลาดดำเนินสะดวกวันพุธนะครับคุณต้องรู้ว่าเป็นวันหยุดสำหรับหลายคนนะครับไม่มีพอเพียทอดไม่มีข้าวแห้งนะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงนะครับวันนี้ได้เอาซีเรียลให้ปลากินนะครับที่ดานี่กินตอนเช้านะครับอันนี้ความรู้สึกของดานี่วันนี้รู้สึกดีใจมากๆราชบุรีสุดยอดอันดับที่1เมืองไทยเย้พบกับดานี่ได้ใหม่ในรายการเคยสบายไทยแลนด์ทางช่องอมรินทร์ Active TV ทีวีสร้างสูงนะครับสวัสดีครับสัปดาห์หน้ายังพบกับเขาคนนี้กับภารกิจสุดมันห้ามพลาดคนเยอะมากๆนะครับเราทำไมทุกคนใส่เสื้อผ้าสีขาวลงไปดูว่าคนมาทำอะไรที่นี่นะครับ